สวัสดีครับนักเรียนวันนี้รายการติวเข้มเต็มร้อยนะครับจะมาเสนอ,อ,อวิชาเคมีนะครับโดยที่จะสรุปเป็นเนื้อหาของออบทเรียนทั้งหลักสูตรของเคมีเลยซึ่งครูก็จะจำแนกไปทั้งหมด15บทนะครับในบทที่1เราจะศึกษาในเรื่องของสสาราและการเปลี่ยนแปลงบทที่2โครงสร้างอะตอมบทที่3 ปริมาณสารสัมพันธไอ้ตัวนี้ครูจะเอาขึ้นมาก่อนเลยเพราะถือว่าอย่างน้อยจะได้เป็นพื้นฐานในเรื่องของการคำนวณน,นะครับในการที่จะใช้ในบทต่อๆไปปริมาณสารสัมพันตัวนี้ก็คือ1นึเลยนะครับบทที่4ในเรื่องของพันธะเคมีบทที่5ในเรื่องของสมบัติของสารอันนี้ก็คือพวกก๊าซของแข็งของเหลวนั่นเองนะครับในบทที่6ในเรื่องของตารางธาตุตารางธาตุนี้ครูก็จะรวมในเรื่องของสมบัติ ของธาตุตามตารางธาตุแล้วกเออ็เราจะเรียนธาตุตามหมู่กันเลยนะครับจะใส่ไวในบทนี้บทที่7นะครับก็เรื่องของอัตราการเกิดปิยาเคมีนะครับบทที่8เรื่องของสารประกอบคาร์บอนบทที่9ในเรื่องของสารชีวโมเลกุลบทที่10ผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมนะครับบทที่11ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมบทที่12สมดุลเคมีบทที่13 สมดุลกรดเบสบทที่14ปฏิกิยากรดเบสและบทที่15ปฏิกิยาไฟฟ้าเคมีโดยครูจะรวมทั้งไฟฟ้า1และไฟฟ้า2เพราะฉะนั้นบทที่ครูเรียงในตรงนี้15บทเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเรียงตามลำดับนะครับถึงความน่าจะเป็นในการลำดับเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนได้ง่ายต่อการที่เราจะศึกษานะครับในหลักสูตรวิชาเคมี สิ่งที่สําคัญที่ครูคิดว่าในวิชาเคมีนั้นที่นักเรียนควรจะต้องมีให้พร้อมนะครับเพราะว่าถ้าคุณได้ในส่วนนี้แล้วเนี่ยการเรียนวิชาเคมีจะง่ายขึ้นจุดแรกที่ครูคิดอากคิดว่านักเรียนน่าจะต้องเอาให้ได้ก็คือในเรื่องของตารางาธาตุนเรียนต้องท่องครับนะฮะท่องไปเลยครับ20าธาตุแรกอย่างน้อยพื้นฐานนะฮะนักเรียนที่อยู่ม .4 สี่ก็คือ20าธาตุแรกหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็ต้องท่องให้มากขึ้นนฮะหมู่หนึ่งทั้งหมู่หมู่สองทั้งหมู่ หมู่6หมู่7และหมู่8นะครับนอกจากนั้นก็ทานติชันในแถวแรกครับคือค่าที่4 2 1ถึง30ว่ามีธาตุอะไรบ้างพยายามจำให้ได้ครับส่วนรายละเอียดของธาตุต่างๆในหมู่ต่างๆนั้นเ,ออเดี๋ยวครูเวลาครูพูดถึงเรื่องของตารางธาตุหรือโครงสร้างอะตอมครูจะไกด์ในรายละเอียดนะครับหรือเป็นทางลัดที่ทำให้านักเรียนออได้ง่ายต่อการจดจําในเรื่องของตารางธาตุแล้วจะมีความรู้สึกว่าเคมีนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับ เพราะนั้นโอเคนักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราคิดว่าเราจะเริ่มกันในบทแรกเลยนะครับบทแรกที่ครูจะกล่าวถึงตรงนี้นะครับก็คือในเรื่องของสารและการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของสารและการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมันก็เป็นการศึกษาว่าเออถ้าเรามีสารเคมีอยู่เรามีสิ่งต่างๆอยู่เราจะจําแนกสารต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรจุดเริ่มต้นนักเรียนก็คือสารก่อนนะครับความแตกต่างที่เรียนมีอยู่เนี่ยนะครับเป็นสารเป็นพลังงาน แน่นอนครับสา,สารต้องมีมวลสา,สารต้องการที่อยู่นะครับแล้วก็สา,สารสัมผัสได้เมื่อไหรก็ตามที่เราพูดในเรื่องของพลังงานนะครับนักเรียนตอบตรงข้ามไปเลยไม่มีมวลไม่ต้องการที่อยู่สัมผัสไม่ได้แต่เมื่อไหรก็ตามที่สาสารตัวนั้นนักเรียนสามารถระบุได้เลยครับระบุชื่อของมันนั่นก็หมายความว่าถ้านักเรียนรู้จักชื่อเราจะใช้คําว่าสาร เช่นขณะนี้สารเป็นทองแดงปะกาดินสอยังลบไม้บรรทัดนี่คุณรู้จักชื่อแล้วนะครับเป็นตัวสารและเมื่อไหร่ก็ตามที่ชื่อเหล่านี้นะครับนะักเรียนรู้ว่ามันมีเนื้อสารอย่างไรนะครับไอ้ตรงนี้ก็คือการที่รู้จักเนื้อบางทีก็อาจจะใช้ว่าเทวัตถุก็ได้นะเทหาว,วัตถุก็ได้นะครับตอนนี้ลักษณะของเนื้อสารบางตัวนะนะักเรียนครับนะฮะอาจจะเกิดจากสารอย่างเดียว นะหรือสารหลายอย่างมาผสมกันอันตรงนี้เราก็จะใช้คําว่าสารเนื้อเดียวนะครับเราจะใช้คำว่าสารเนื้อเดียวนะฮะแล้วก็อีกอันหนึงถ้าเกิดจากหลายอย่างผสมกันนะครับแต่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันอันนี้ครูก็จะเรียกว่าสารเนื้อผสมนะครับในลักษณะของเนื้อเดียวตรงนี้นะสารเนื้อผสมตรงนี้ก่อนสารเนื้อผสมตรงนี้ก็คือของผสมนั่นเองนักเรียนนะสารเนื้อผสมก็คือของผสม นะครับในลักษณะของของผสมต mellan, ัวนี้ก็คืออะไรครับหลายๆลอย่างมาผสมกันนะหลายๆลอย่างผสมกันแล้วมองแล้วเป็นเนื้อเนื้อต่างเนื้อนั่นเองนั่นเเราเรียกว่าสารเนื้อผสมแต่ลักษณะของสารเนื้อเดียวนัเรียนครับบางครั้งอาจจะเกิดจากสารอย่างเดียวก็ได้อันนี้เราเรียกว่าสารบริสุทธินะเกิดจากสารอย่างเดียวเราจะเรียกว่าสารบริสุทธิ์นะครับนะฮะเพราะฉะนั้น ลักษณะของสารบริสุทธิ์ตรงนี้น่าเป็นของอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเกิดจากสารหลายอย่างมาผสมกันแล้วยังคงเป็นเนื้อเดียวกันตรงนี้เราจะเรียกว่าสารละลายนะเป็นสารละลายเพราะฉะนั้นขนาดนี้เรียนมีละถ้าเป็นสารบริสุทธิ์เมื่อไหร่ก็คืออะไรฮะเป็นของอย่างเดียวเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสารละลายแล้วก็คือของหลายอย่างแต่ผสมกันแล้วยังคงเป็นเนื้อเดียวนะฮะในสารบริสุทธิ์นั้นเราอาจจะเป็นอะไรได้บ้างครับเราแยกไปอีกอาจจะเป็นสารบริสุทธิ์ที่เป็นธาต นะฮะสารบริสุทธิ์ที่เป็นสารประกอบเพราะฉะนั้นในรายละเอียดตรงนี้นักเรียนพยายามจําให้ได้นะครับว่ามันคืออะไรยังไงนะ,ะตอนนี้ถ้านักเรียนมาดูรายละเอียดแต่ละตัวนะครับเมื่อกี้ครูพูดถึงสารได้เดียวนักเรียนดูตัวนี้นะฮะอาจจะเกิดอย่างเดียวก็ได้เรียวกว่าสารบริสุทธิ์อาจจะเกิดจากหลายอย่างผสมกันเราเรียกว่าสารละลายนะครับในขณะทีเ่เนื้อผสมก็คือของผสมอันนี้มองแล้วเป็นหลายเนื้อ บางอย่างเนี้ยนักเรียนครับถ้าถ้าเราเอาอย่างเช่นครูบอกว่าเอาเกลือน้ําตาลมาผสมกันมาคลุกเฉยๆแน่นอนนักเรียนตอบของผสมเพราะนักเรียนรู้จักว่าน้ําตาลนั้นเป็นไงครับเ,เกล็ดเป็นไงฮะขาวใสแต่เกลือขาวขุ่นแต่ถ้าเกิดครูเอาเกลือน้ําตาลเหมือนเดิมครับแล้วปิดบังไม่ให้นักเรียนเห็นครูมาบทให้ละเอียดเลยนักเรียนอาจจะเผลอมองบอกว่าเอออันนี้เป็นสารเ,รเดียวก็ได้เพราะฉะนั้น การที่จะแบ่งเนื้อเดียวหรือเนื้อผสมนั้นแค่การมองอย่างเดียวไม่ได้นะเรียนนะครับต้องมีการทดสอบด้วยต้องมีการพิสูจน์อะไรทั้งหลายในรายละเอียดโอเคนะฮะตอนนี้ของผสมเป็นยังไงล่ะถ้าเรามามองรายละเอียดนะครับเป็นไงฮะอาจจะเป็นธาตุกับธาตุได้ไหมได้นะฮะสมมุติจะบอกว่าออถ้าเรียนเอาคัพเ,เปอร์นะครับทองแดงผสมกับกรมถันคลุกกันเฉยเนักเรียนตอบของผสมแสดงว่าอะไรครับธาตุกับธาตุอาจจะเป็นอะไรครับกรมะถันกับลูกเหม็นก็ได้เนี่ยลูกเหม็นนัทารีนที่เรียนรู้จักกันอะ นะกรมาถนกับลูกเหมน็นอันนี้ก็คือธาตุกับสารประกอบหรืออาจจะเป็นอะไรครับนะักเรียนสารประกอบเกลือบวกน้ําตาลเอากรูโคสแล้วกันนักเรียนนะครับเกลือบวกน้ําตาลก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสารประกอบกับสารประกอบทุกอย่างก็เกิดเป็นอะไรหมดเลยนะักเรียนของผสมนะอัตราส่วนเป็นไงครับนะักเรียนนึกถึงพีกับเกลือถ้านักเรียนใส่เกลือมากเค็มใส่น้ําตาลมากหวานเพราะฉะนั้น คุณสมบัติก็ยังเป็นไงครับก้ามกึ่งอยู่อัตราส่วนไม่แน่นอนใส่เกลือมากเค็มใส่น้ําตาลมากหวานนะครับเพราะฉะนั้นไม่เกิดสารใหม่ยังคงเป็น,ปนมีข้อหมายบวกเลยสังเกตดูบวกกันและไม่เป็นเนื้อเดียวกันนี่คือของผสมแต่ถ้านักเรียนมามองถึงสารบริสุทธิ์นะครับสารบริสุทธิ์นี้ก็คือ,เ,อ,อเป็นสารเดียว,ยวแน่นอนนะครับนะอาจจะเป็นธาตุก็ได้เป็นสารประกอบพวกนี้จะมีจุดหลอมจุดเดือดคงที่ทุกคนรู้จักครับจุดหลอมเหลวจุดหลอมเหลวคืออะไร นั่นเองเขบอกว่าโอเคจุดร้อเหลวเราใช้ MP อันนี้คืออะไรครับของแข็งกลายเป็นอะไรฮะของเหลวนะแข็งกลายเป็นเหลวนะครับจากโซลิดกลายเป็นลิลวนะครับเวลามันหลอมนั่นเองครับมันจะมีเริ่มหลอมมันจะมีหลอมหมดเพราะฉะนั้นไอจุดล้อเหลวนักจะวัดเป็นช่วงแต่ถ้าจุดเดือดนะครับนักเรียนถ้าเป็นจุดเดือดนะครูใช้ BP จุดเดือดคืออะไรส่วนใหญ่นักเรียนจะตอบว่าจุดเดือดคืออุณหภูมิที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอ นะกลายเป็นไอบางคนพูดเป็นกา๊าซนะักเรียนเป็นก๊าซไม่ค่อยถูกนะัดเพราะก๊าซไอจะแตกต่างกันสภาพปกติถ้าครูบอกไฮโดรเจนโอเคก๊าซออกซิเจนก๊าซแต่ไอคืออะไรครับไอคือของแข็งหรือของเหลวที่เปลี่ยนสภาวะไปเพราะฉะนั้นจากของเหลวกลายเป็นไอนี่คือจุดเดือดส่วนใหญ่นะักเรียนมักจะพูดแค่นี้นะักเรียนครับยังไม่สมบูรณ์ครูถามว่าถ้าครูเอาน้ําตั้งทิ้งไว้ในห้องน้ํากลายเป็นไอได้ไหมได้ แต่ถ้าคุณไปตั้งน่่งห้องถามว่าน้ำกลายเป็นไอได้ไหมก็ได้อีกนะนะตั้งไว้กลางแดดก็น้ํากลายเป็นไอได้อีกแต่ถามว่าอุณหภูมิแต่ละแห่งเท่ากันไหมครับไม่เท่าฮนะนักเรียนมันไม่ใช่ร้อยนะครับเพราะฉะนั้นข้อกําหนดของจุดเดือดคืออะไรครับมันจะต้องมีอีกนิดหนึ่งครับว่าขณะนั้นความดันไอของเหลวนะความดันไอของเหลวจะต้องเท่ากับความดันบรรยากาศนะจะต้องเท่ากับความต้องมีนิยามตัวนี้กํากับเสมอตอนนี้ ไอ้ความดันบรรยากาศเป็นไงล่ะนักเรียนนะครับถ้านักเรียนมองดูนะฮะลักษณะของความดันบรรยากาศเนี่ยการที่นักเรียนเอาเอาน้ําไปต้มเรียนน้ําไปต้มนะครับขรูต้มที่ภาว่ะปกตินะขรูฮีตเข้าไปนักเรียนฮีทเข้าไปนะครับของเหลวอยู่ระดับนี้น้ําน้ําระเหยกลายเป็นไอมีไหมมีครับขนาที่มันระเหยขึ้นไปนักเรียนครับมันชนผนังเกิดความดันไอเหลวนะเกิดความดันไอเหลวถามว่าข้างบนใครกดครับอากาศนะ ซึ่งอากาศนักเรียนรู้จักแน่นอนครับ1 atm atm, ATM นักเรียนคงรู้จักนะคงไม่ใช่แบบว่าเ,เสียบบัตรไปแล้วเงินโผล่มาไม่ใช่นะครับ atm ตัวนี้ก็คือ a ส m o ี i ร n นั่นเองนะครับเป็นบรรยากาศหรือ760ม mm มประหลอดหรือ76ซนติมประหลอดนี่คือหน่วยของบรรยากาศที่เรียนควรจะต้องรู้จักนะฮะตอนนี้โอเคครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามความดันไอของเหลวเท่ากับความบรรยากาศอุณหภูมิขนาดนั้นแหะครับ เราเรียกว่าจุดเดือดตอนนี้นักเรียนนึกภาพถ้านักเรียนไปต้มน้ําบนยอดเขาไปต้มน้ําบนยอดเขานะครับอากาศข้างบนเป็นไงครับความดันข้างนอกน้อยกว่า1 atm น้อยกว่า1 atm เพราะฉะนั้นเป็นไงครับโอกาสญญาที่ไอของเหลวจะเท่ากับภายนอกเป็นไงครับง่ายฮนะง่ายเพราะฉะนั้นจุดเดือดของน้กเรียนก็จะน้อยกว่าร้อยเพราะเป็นไงครับไอของเหลวจะเท่ากับภายนอกมันง่ายขึ้น เนื่องจากอะไรความดันเป็นไงความดันมันต่ำลงนะเรียนเพราะนั้นจุดเดือดก็เลยต่ำต่ำกว่าร้อยแต่แต่ถ้าเกิดว่าโอเคเราไปต้มใต้ระดับน้ําทะเลนะต้มใต้ระดับน้ำทะเลนะนนความดันตรงนี้ครับนักเรียนความดันมันมากกว่าหนึ่งนะนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่ไอของเหลวจะเท่ากับภายนอกก็ยากเพราะฉะนั้นจุดเดือดของเราก็เลยมากกว่าร้อยครับนี่คือรายละเอียดน,นะเรียนนะนะนี่คือรายละเอียดนั่นหมายความว่าไงครับจุดเดือดจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความดัน บรรยากาศนั่นเองอนักเรียนก็จําไว้นั่นก็หมายความว่าบรรยากาศเปลี่ยนจุดเดือดก็เปลี่ยนด้วยโอเคนะครับนี่คือรายละเอียดของในลักษณะของเป็นส,สารบริสุทธิ์ตอนนี้ถ้าเรามองมาย้อนดูต่อนะครับสารบริสุทธิ์นั้นคุณจะแบ่งเป็นธาตุเป็นสารประกอบอีกนะแบ่งเป็นธาตุเป็นสารประกอบเรามาดูครับสารประกอบเป็นยังไงนะนะครับนักเรียนเวลานึกสังสารประกอบพยายามนึกถึง h 2 o นึกถึงน้ำนักเรียนนึกถึงน้ําเกิดจากอะไรครับ ไฮโดรเจนนะเรียนออกซิเจนครับไฮโดรเจนกับออกซิเจนมารวมตัวกันเป็นไงครับเกิดสารใหม่ไหมเกิดเพระาะนั้นสารประกอบต,ต้องเกิดสารใหม่ธาตุมารวมตัวกันสมบัติเป็นไงแตกต่างจากเดิมนะักเรียนนึกภาพแล้วกันนะครับสมมุติครูมีไฮโดรเจนรวมตัวกับออกซิเจนได้น้ำใช่ไหมฮะไฮโดรเจนเป็นไงครับนะักเรียนสารที่ติดไฟออกซิเจนเป็นไงครับสารช่วยให้ไฟติดนะแต่น้ำเป็นไงครับดับไฟเลย นเรียนจะเห็นไหมฮะคุณสมบัติของน้าที่เกิดขึ้นมันจะแตกต่างไปจากาธาตุเดิมนั่นคือคุณสมบัติของสารประกอบและอาาัตราส่วนจะต้องคงที่ด้วยนักเรียนเห็นไหมสองต่อหนึ่งโดยอะตอมหรือถ้านักเรียนจะวัดเป็นปริมาตรก็ได้ก็คุณสมการนักเรียนก็เป็น2ต่อหนึ่งโดยปริมาตรหรือถ้าคิดต่อ,ต,อ,ต,อต่อมวลของมันไอตรงนี้ก็คือ1ต่อ8โดยน้ําหนักนั่นเองก็แล้วแต่นักเรียนจะมองมุมไหนโอเคนะฮะนี่คือคือสารประกอบ สมบัติต้องแตกต่างไปจากเดิมเมื่อมารวมตัวกันโอเคครับตอนนี้ถ้าเรามามองถึงธาตุนะครับถึงธาตุบ้างธาตุเนี่ยก็คือธาตุที่ในตารางนะั่นเองเรียนนะบางตารางเขียนไม่เหมือนกันนะครับบางตารางเขียนร้อยหกธาตุบางตารางเขียนร้อยเก้าธาตุนั่นก็หมายความว่าโอเคพัฒนาการของมันนะครับบางทีธาตุนั้นอาจจะบอกว่าเออเกิดจากอนะไรฮะเออชื่อประเทศก็ได้เช่นคูบอกจีเอเจอมาเนีย GE, มนะแสดงว่าอะไรครับประเทศเยอรมัน นะอเมริเซียมนั่นเองเขาบอกอเมริกาคาลิฟอร์เนียมไงครับชื่อรัฐล้นะครับหรืออะไรฮะลัตเทฟอ,ฟอเนียมกลายเป็นชื่อคนแล้แสดงว่าพื้นฐานของการตั้งชื่อธาตุนั้นก็แล้วแต่บางครั้งชื่อประเทศชื่อรัฐก็ได้หรือชื่อคนก็ได้นะครับตอนนี้ลักษณะข,ของธาตุเนี่ยนะบางคนอาจจะแบ่งบอกแบ่งตามการค้นพบก็ย่อมได้ครับบางคนบอกว่าเป็นอะไรฮะเป็นธาตุธาตุประดิษฐ์ นะหรือธาตุธรรมชาติก็แล้วแต่นะครับที่มาของมันแต่ถ้าเราแบ่งตามสมบัติแล้วเนี่ยเราก็พบว่าธาตุนั้นเราจะแบ่งเป็นอ,อ,อะไรฮะโลหะใช่ไหมนะโลหะนะครับ,นะรบเพราะนั้นก็จะมี1โลหะ2อะโลหะแล้วก็3กึง่งนะครับเราจะแบ่งเป็น3าอยา่างถ้าเรามามองดูนะครับมามองดูตารางธาตุนิดหนึ่งนะฮะนักเรียนนะครับ,นะรนะรบลักษณะของตารางธาตุนะักเรียนจะเป็นแบบนี้ นะ้าเอาเข้าๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนละเอียดอีกทีหนึง่งนะครับนะคุณจะมีอย่างนี้นะครับอย่างนี้ตารางธาตุนะ้อ่ะนะักเรียนลองดูพร้อมๆกันนะครับถ้านักเรียนสังเกตตารางธาตุดีๆเนี่ยตัวนี้โอเคนะครับมันจะมีเส้นอย่างนี้อยู่เรียนสังเกต,สเ,กตเส้นใช่มั้ยฮะเส้นหยักๆหรือบางทีเราเรียกอะไรครับซิกแซกฮนะเส้นซิกแซกเส้นนี้มีไว้ทําไมครับแบ่งครับ,แบ,รบแบ่งความเป็นโลหะกับอโลหะออกจากกันตรงไหนนลครับที่เรียกว่าอโลหะนี่ฮะเรียน เหนือเส้นครับนี่คืออโลหะนะนี่คืออโลหะครับเหนือเส้นนะครับนะนี่ครับคือโลหะครับใต้เส้นนะนี่คือโลหะครับและบริเวณนี้ก็คืออะไรครับบริเวณนี้ก็คือกึ่งนะเป็นพวกกึ่งโลหะกึ่งอโลหะนะครับเพราะฉะนั้นเออเรามาตั้งข้อสังเกติดนึงบางคนเจอเจอชื่อธาตุเอฟฟังดูแล้วจะรู้ได้ไงเป็นอะไร ครูตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับถ้าเป็นโลหะเมื่อไหร่มักจะลงท้ายด้วยเอี่ยมมาเอีนะลูบิเดียมซีเซียมฟาัเซียมเอลิเทียมในี่เอี่ยมนะแต่แต่ฮีเลียมไม่ใช่นะครับนักเรียนฮีเลียมเป็นตัวยกเว้นระวังให้ดีนะขอเตือนนะครับอีกอันหนึ่งครับอั่มนะเรียนปุลั่มคิวปั่มแพตินัมนะครับไฮดราเจลั่มเนี่ยพวกนี้เอี่ยมอ้ามหมดเลยมีบางตัวครับที่ไม่ใช่เอี่ยมอ้ามอย่างเช่นนักเรียนครับ mn รู้จักไหมครับ mn คืออะไร แมงกานีสนะฮะ Ni ล่ะนิกเกิล Co ล่ะครับโคบอลต์ alt, นะฮะ Zn อะไรครับสังกะสีซิงห์นั่นเองอันนี้ก็คือธาตุบางตัวนะครับที่มันไม่ใช่เ e MM อ็มอัมแต่จัดเป็นโลหะโอเคนะเมื่อกี้กูย้ำแล้วนะครับอยู่ใต้ซิกแซกไลน์นะครับนี้มาดูอโลหะส่วนเหนือบ้างนักเรียนข้อสังเกตคอือโลหะคืออะไรนะอย่างเช่นกูบอกว่าไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนนะครับอะไรครับนักเรียน เจนนะนะอโลหะมากลงท้ายด้วยเจนนะครับฟูรีนคอรีนบโบรมีนแอลดีนเอออีนครับนักเรียนนะอาร์กอนคาร์บอนคริปตนันเซนอนออนครับนักเรียนเจนอินออนแนวโน้มเป็นอะโลหะบางตัวครับนักเรียนยกเว้นนี่เอสนักเรียนต้องรู้จักอะไรครับกรรมฐานสีอะไรนักเรียนสีเหลืองนะนะักเรียนต้องได้นะตรงนี้เจอบ่อยๆนะอฟอฟาาสฟอรัส เห็นไหม sp เนี่ยพวกนี้แนวโน้มก็คือไม่ใช่เจนอินออนนั่นคือข้อสังเกตนี่พวกกึง่งพวกกึ่งรู้สับนิดนึงเรียนก็ใช้คําว่าเมทัลลอยบางคนอาจจะใช้ว่าเซมิก,ก,ก็ได้นะเรียนเซมิเมทัลนะเซมิกัมกึ่งกัมกึ่งโลหะหรือเมทัลลอยก็ได้นี่นักเรียนครับอยู่บริเวณเส้นนะเป็นพวกกึง่งนะครับนี่กึ่งมีอะไรบ้างส่วนใหญ่นะักเรียนอา้าวตัวนี้ครับบีโบลอนนะ si ครับซีลิคอน นะ Ge เจ์มาเนียม As าอ์เซนิกสารหนูนะครับนะบางคนอาจจะบอกว่ามี Te ก็ได้มี Po เล้เอเอ,เอพวกนี้นะเป็นโพโลเนียมหรือพวกนี้อีกนะครับอาจจะเป็นพวกนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนได้นะครับนักเรียนพยายามจำตัวนี้บางครั้งครับข้อสอบเคยออกมาครับ Al นักเรียนอลูมิเนียมถ้าถามว่าอลูมิเนียมปกติเป็นอะไรนักเรียนต้องตอบว่าโลหะแต่อลูมิเนียมสม ตัวนี้ครับนักเรียน Al2O3 นี่ครับนันเรียนออกไซด์ลูมิเนียยตัวนี้มันมีสมบัติเป็นกึ่งอะนะเป็นเป็นพวกแอมโฟทตริกออกไซด์บางคนก็บอกว่าโอ้ยอันนี้บางคนตั้งชื่อว่าเป็นออกไซด์กระเทยนั่นก็หมายความว่าไงครับทัรรยากรด,ดก็ได้ทัรงรยาเบสก็ได้โอเคครับนี่คือลักษณะของธาตุที่คุณต้องทราบนะครับอ้าวตอนนี้ถ้าเรามามองต่อนะครับในลักษณะของแผนภาพที่เราแจกไปเมื่อกี้นี้นะครับเราแบ่งธาตุเราแบ่งสารประกอบละ อะไรครับอีกตัวนึงที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงเลยนักเรียนสารละลายเห็นไหมครับเราจะมากล่าวถึงสารละลายแล้วว่าสารละนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับเราก็จะมาดูว่าสารละนั้นบางทีนักเรียนนะครับเป็นสารละลายสถานะของมันเป็นแข็งก็ได้นะสารละลายนะสารละลายเป็นแข็งก็ได้สารละลายเป็นเหลวก็ได้สารละลายเป็นก๊าซก็ได้อย่างเวลาพูดกับสารละลายคนทั่วไปคนทั่วไปถ้ามาเรียนเคมีเขาจะตอบว่าอะไรครับเรียนของเหลว เพราะเขาองว่าอะไรน้ำเชื่อมน้ำเกลือนั่นคือสิ่งที่เขารู้จักแต่จริงของแข็งมีไหมมีนักเรียนนาคเห็นไหมนาคนะครับออทองเหลืองอย่างนี้นะอา้าวอย่างนาคนาคก็คือทองครับกับทองแดงเห็นไหมหรือทองเหลืองครับนักเรียนนะทองเหลืองทองเหลืองก็คือทองแดงกับสังกะสีอันนี้คือสารละลายที่เป็นของแข็งก๊าซนักเรียนก๊าซอากาศก็ได้นะอากาศ ชัดเจนเลยฮะเพราะอะไรครับมันเกิดจากหลายๆอย่างมาผสมกันนะบางคนใช้คําพูดแบบนี้ครับบางคนบอกว่าสารละลายเอ่อเป็นของผสมถ้าพูดแค่นี้ผิดเลยฮะของผสมมันไม่ใช่ไม่ใช่สารละลายแต่ถ้าพูดว่าเป็นของผสมเนื้อเดียวนักเรียนครับใช้ได้ฮะเพราะอะไรครับมันเกิดจากหลายอย่างผสมกันอาจจะเป็นอะไรฮะไนโตรเจนออกซิเจนอะไรทั้งหลายแหละผสมกันแต่ผสมแล้วเป็นเนื้อเดียวเพราะฉะนั้นบางครั้งเราใช้ว่าสารละลายเป็นของผสมเนื้อเดียว นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลตอนนี้ถ้าเรามองต่อในลักษณะงองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบของสารละลายนั้นเราก็มีตัวถูกกับตัวทำหน้าตัวถูกตัวทำตัวถูกเราใช้โซลูตนะตัวทำเราใช้โซลเวนภาษาอังกฤษจ,จําเป็นกัน,นเรียนนะครับเผื่อไปอ่านเปเปอร์ภาษาอังกฤษในวิชาภาษาอังกฤษไปเจอ,เอ,อข้อความเกี่ยวกับทางเคมี Me เข้าจะได้รู้จักนะครับแต่สารละลายเราใช้โซลูชัน นะโซลูชันเพราะฉะนั้นในลักษณะของวิธีจำนกะเรียนครับหลูดนะครูอ่านโซลูดนัทเรียนหลูดถูกจะได้จำได้เพราะเว้นจะได้เป็นตัวทำไปโอเคนี่ก็เป็นกติกาเออลักษณะของตัวถูกตัวทำเนี่ยเรียนถ้ามันเป็นสถานะเดียวกันปริมาณปริมาณน้อยครับนะเรียนปริมาณน้อยจะเป็นตัวถูกทันทีปริมาณมากจะเป็นตัวทำทันทีอันนี้ก็คืออะไรครับในกรณีที่สถานะเดียวกัน นะ nah, สถานะเดียวกันนะครับสถานะเดียวกันถ้าใครมีปริมาณน้อยเป็นตัวถูกใครมรีมาณมากจะเป็นตัวทำตอนนี้บางครั้งครับตัวทำอาจจะเป็นแบบนี้ครับได้นกเรียนมักมีสถานะมักมีสถานะเดียวกับสารละลายนะมักมีสถานะเดียวกับสารละลายนะครับตัวนั้นจะเป็นตัวทำทันทีอันนี้ในกรณีไหนครับนะสถานะต่างกันเช่นเช่นยกตัวอย่าง สมมุตินักเรียนมีโลหะพาราเดียมอยู่พาราเดียมตัวนี้มีคุณสมบัติเป็นของแข็งเป็นโลหะของแข็งกูใช้อย่างหยักแล้วกันนะแทนที่ผิวทื่นไม่ราบเรียบกูขะนะที่มันกูขะรวมกับไฮโดรเจนครับไฮโดรเจนเป็นกา๊าซนี่ของแข็งโซลิดอันนี้ก๊าสนะฮะนักเ,เรียนปรากฏว่าไฮโดรเจนนั้นมันสามารถแทรกไปตามรูพุนของไอเจ้าพาราเดียมได้ ขณะนี้ถามว่าเป็นอะไรครับเป็นสารละลายแล้วนักเรียนเพราะมันผสมกลมกลืนเป็นน้อเดียวกันตรงนี้สารละลายตรงนี้ก็ยังคงเป็นของแข็งอยู่เพราะไฮโดรเจนมันแทรกเข้าไปตามหรือพุนถามว่าใครคือตัวทําละลายครับนักเรียนก็ต้องตอบว่าไอ้ตัวนี้คือตัวทํญญาทันทีเพราะอะไรครับสถานะมันเหมือนกับสารละลายนะอันนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องดูนิดหนึ่งนักเรียนก็พยายามจาไห้ได้นะครับข้อมูลของสารละลายตรงนี้นี่แหละจะแบ่งสารละลายอีกอย่างนักเรียนอิ่มไม่อิ่ม อิ่มตัวนะครับกบไม่อิ่มตัวนะยกตัวอย่างเช่นสมมติครูมออีอิ่มตัวจะบอกว่าคือสารละลายที่ตัวถูกละลายไม่สามารถละลายในตัวทำลายได้เพิ่มขึ้นอีกถ้าสมัยก่อนเนี่ยนะครับสมัยก่อนอย่างเช่นเรียนเรียนมอต้นเนี่ยบอกว่าโอเคเอาเกลือมาใส่นะละลายเรียบร้อยนะครับเหลือเกลือนอนก้น2เกตถามว่า2อเกตนี่ละลายไหม เชื่อเลยครับนักเรียนมต้นร้อยทั้งร้อยจะบอกว่าสองเกตนี้ไม่สามารถละลายได้อีกแล้วแต่นักเรียนครับขนาดนี้เรียนเรียนมปลายเขาเปลี่ยนความคิดนิดนึงนักเรียนครับนะฮะจริงๆแล้วไอ้สองเกตเนี่ยเรียนครับมันยังมีการละลายอยู่ก็คือละลายเข้าสู่สารละลายครับแต่สิ่งที่มาละลายอยู่มันกลับมาเป็นเกตแทนที่นักเรียนในอัตราที่เท่ากันเพราะฉะนั้นยังคงมีการละลายอยู่แต่ไม่ได้มากกว่านี้แล้ว เพราะฉะนั้นนิยามของคำว่าอิ่มตัวต้องเปลี่ยนนะคือไม่สามารถไม่สามารถละลายได้เพิ่มขึ้นอีกะน,นะไม่สามารถละลายได้เพิ่มขึ้นอีกจะบอกว่าไม่สามารถละลายได้อีกคงไม่ใช่ละนะโอเคครับเพราะฉะนั้นยังคงมีการละลายอยู่แต่ถามว่าถ้าคุณทำยังไงครับคุณจะให้3มเกล็ดเนี้ยมาละลายไปให้หมด เติมน้าใช่ไหมฮะโอเคเติมน้าก็ละลายได้ก็คือเพิ่มปริมาณตัวทําทายังไงอีกนะฮะจะทําให้สามเกล็ดละลายได้หมดให้ความร้อนครับเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปมันก็ละลายได้อีกแต่กรณีนี้จะเกิดอิ่มตัวไหมครับนักเรียนไม่เกิดนะมันไม่เกิดเพราะฉะนั้นการจะพูดอิ่มตัวได้น,นั่นเองต้องมีคอนดิชันใช่ไหมว่าอะไรครับตัวทำคงที่ใช่ไหมตัวทำคงที่อะไรอีกครับอุณหภูมิคงที่นะก็จะเกิดลักษณะของสาระอิ่มตัวขึ้นมา นะครับแต่ไม่อินตัวง่ายครับเรียนยางเป็นไงครับใส่เท่าไหร่ก็ยังทาไมอยู่ยางละลายได้อีกโอเคครับนี่ก็คือเรามองในแง่ของสารละลายตรงนี้และนะัเรเยนครับในเรื่องของสารละลายมันจะมีเกณฑ์บ้างนะเราพบแบบนี้ครับสารส่วนใหญ่ละลายได้ดีขึ้นนะครับละลายได้ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะละลายได้ดีขึ้นเมื่อเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะนี่คือกฎเกณฑ์ข้อแรกเลย ละลายได้ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นยกเว้นกา๊าซแสดงว่าอะไรนักเรียนยกเว้นกา๊าซเป็นยังไงครับนักเรียนเพราะอะไรฮะเพราะก๊าซเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นละลายได้น้อยลงอย่างน้อยปรากฏการณ์ที่เรียนเห็นในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับอย่างเช่นในลักษณะของปลานะถ้าบ้านใครเลี้ยงปลานเนี่ยจะรู้จักนะครับเวลากลางวันเนี่ยอุณหภูมิสูงถูกไหมครับนะปลาเป็นไงครับมันจะปิ่มๆอยู่เหนือน้ําแสดงว่าอะไรแสดงว่าออกซิเจนมีออกซิเจนในน้ามันมีน้อยมันก็เลยลพยายามรับจากอากาศ นะอย่างน้อยอย่างนึงนะอาจจะมีตัวอย่างอื่นอีกแต่ส่วนใหญ่ต้องตอบว่าเป็นไงครับละลายได้ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะครับอันที่2อนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นนะละลายดีขึ้นละลายดีขึ้นนักเรียนตอบเลยครับดูดความร้อนนะอุณหภูมิสูงขึ้นละลายได้ดีขึ้นนักเรียนตอบเลยครับดูดนฮะเอนโดเอนโดเทอร์มิกดูดความร้อนนะครับ หรืออันที่3อุณหภูมิสูงขึ้นละลายได้น้อยลงฮะนะักเรียนน้อยลงนะเรียนตอบเลยครับคายความร้อนเราใช้เอกโซนะอย่างน้อยนะักเรียนครับจำดอเด็กดอเด็กเหมือนกันนะว่าเอนโดมีมีดอเด็กเหมือนกันนะครับจะได้จําง่ายนะบางคนมั่วเลยฮนะนักเรียนเอนโดเอกโซเดี๋ยวดูดเดี๋ยวคายมั่วหมดเลยและถามว่าเออแล้วถ้าดูดความร้อนเป็นไงเย็นหรือร้อนบางคนนะักเรียนเชื่อไหมฮะจะเอนวันสองวันยังไม่รู้เลยดูดความร้อนเย็นหรือร้อน ให้จำอย่างนี้เลยนักเรียนดูดโอเลี้ยงเรียนนึกภาพแล้วกันเป็นไงครับดูดเลี้ยงเย็นหรือร้อนนะเย็นนะดูดแล้วต้องเย็นนะครับคายร้อนกาแฟร้อนเรียนเป็นไงครับถ้ากินเข้าไปปุ๊บนักเรียนคงจะดูดต่อไหมหรือกินต่อไหมไม่คนะเพราะมันร้อนร้อนแล้วเป็นไงครับร้อนเลยต้องคายโอเคคะจํจำไม่ลืมแน่นอนนะเพราะฉะนั้นนี่คือเกณฑ์การละลายแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าสารส่วนใหญ่ที่ครูพูดไปในข้อหนึ่งเนี่ยการละลายของมันก็มักจะเป็นอะไรนักเรียน ดูดความร้อนแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียนครูจะต้องจําให้ได้ตอนนี้เรามามองภาพต่อครับว่าเ,เราแจกแจงสารเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามามองว่าสารแต่ละชนิดเนี่ยเ,เรียนครับมันจะมีมีลักษณะของอะไรฮะเขาเรียกว่าความบริสุทธิ์ไม่เท่ากันใช่ไหมน,นั่นเองก็ต้องมีวิธีการทําอย่างไรล่ะครับที่เราจะทําให้สารบริสุทธิ์นะอันที่1นึ่งครูก็ใช้คําว่าการระเหยแห้ง เราจะใช้กระสารพวกไหนละเหยแห้งครูพูดง่ายๆเลยครับแข็งบวกเหลวแข็งบวกเหลวฮะนะเช่นคุณบอกว่าเอาน้ําผสมเกลือน้ําเกลือฮะน้ําเชื่อมนะได้เลยนะครับเรียนละเหยแห้ง2ครับการกลั่นการกลั่นก็แข็งบวกเหลวเหมือนกันน้ําเชื่อมน้ําเกลือเหมือนกันเลยบางคนบอกอ้าวอาจารย์แล้วแตกต่างกันยังไงล่ะนะครับ นะฮะถ้าเป็นระเหยแห้งเนี่ยนะฮะนะักเรียนก็คือมีแค่ชามกระเบื้องนั่นเองแล้วเรียนก็ฮีทเข้าไปใช่ไหมนะครับฮีทเข้าไปแต่ถ้าเป็นการกลั่นเป็นไงครับต้องมีหลอดนะมีท่อต่อ,อ,อมีฮีตเข้าไปมีการควบแน่นของสารนะครับมันวุ่นวายกว่าเพราะฉะนั้นโอเคน้าเกลือเหมือนกันครูถามคาถามอย่างนี้ครับนะักเรียนคิดตามนะถ้าครูบอกว่าครูต้องการแยกเกลือออกจากน้ําเกลือใช้วิธีไหนดี เนี่ยนึกตามโอเคนะฮะน่าจะเป็นวิธีที่หนึ่งะเหยแห้งดีกว่าเพราะอะไรครับน้ําละเหยฮะคุณเหลือเกลือนอนก้นแต่ตรงนี้ถามว่าน้าระเหยไหมระเหยครับถูกควบแน่นตรงนี้เกลือนอนก้นจริงๆมันได้ทั้งคู่น้เรียนแต่อันไหนง่ายและสะดวกเรียนต้องตอบระเหยแห้งเพราะอะไรแค่ชามกระเบื้องใบมีตะเกียงแค่นั้นเองแต่ตรงนี้เป็นไงครับต้องเตรียมอุปกรณ์ต้องมีการตัวควบแน่นอะไรเนี้ย เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์แต่ถ้าบอกว่าต้องการแยกน้ําออกจากน้าเกลือนักเรียนตอบการกลั่นนะตอบระเหยแห้งไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะน้าระเหยหมดเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะครับอันที่3นะอันที่3อันที่3ก็คือการลําดับส่วนการลําดับส่วนพวกไหนละครับเช่นนักเรียนปิโตเรเลียม นึกภาพรืมะน้ำมันดิบนั่นแหละที่เรามากันกันจุดเดือดมันใกล้เคียงกันมากเลยนักเรียนเพราะนั้นต้องกันต้องค่อยๆให้ความร้อนเข้าไปแล้วก็มีการควบแน่นหรือมีการแยกกันออกมานะฮะอันนั้นกันลำดับส่วนเราจะเรียนละเอียดอีกทีในเรื่องของปิโตรเลียมว่ากันแล้วมันได้อะไรนะครับในช่วงไหนอุณหภูมิไหนลำดับมันคืออะไรนะครูจะสอนวิธีจาค่อยว่ากันอีกทีนะครับอันที่4นะครับอันที่4ี่ก็คือการกรองเมื่อไหร่ใช้การกรอง ครูบอกครูมีน้ำผสมแอลกอฮอล์นักเรียนว่ามากรองได้ไหม ah? ไม่ได้นะครับนะครูมีเกลือผสมน้ําตาลมากรองได้ไหม ah? ไม่ได้อ้าวแล้วถ้าครูเอาเกลือน้ําตาลไปละลายน้ํามากรองไหมก็ไม่ได้อีกทําไมนะครับมันล,ล,ละลายได้หมดคุณจะกรองไม่ได้แต่การกรองนั้นเริ่มต้นเป็นอะไรไม่สนแล้วครับสุดท้ายสารแขวนลอยจําไว้เลยนะสุดท้ายสารแขวนลอยนะเช่นครูบอกว่าเ,เกลือบวกลูกเหม็น เป็นไงครับนักเรียนนักเรียนจะตอบได้ต้องทราบคุณสมบัติของทั้ง,งสองตัวฮะเกลือละลายน้ําได้ลูกเหม็นไม่ละลายเพราะฉะนั้นพอละ,ละลายปุ๊บไอ้ไอ้น้ําเกลือก็ลงสู่ช่วงล่างไอ้ลูกเหม็นก็ติดอยู่ที่กระดาษกรองโอเคครับนี่ก็คือการกรองนะฮะอันที่5ครับใช้กรวยแยกนะ,ะกรวยแยกเขามีลักษณะเป็นอย่างนี้อย่านึกภาพตามนะ,ะอ,อ,อันนี้ก็คืออะไรครับของเหลวที่ไม่ผสมกัน อย่าลืมนะของเหลวที่ไม่ผสมกันเช่นครูบอกว่าน้ํากับน้ามันเน้นว่าใครอยู่บนโอเคนะครับน้ํามันอยู่บนน้น้ามันอยู่บนน้ําอยู่ล่างนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแยกได้นะฮะอาจจะมีซอกค็อกปิดเปิดนิดหน่อยนักเรียนเพื่อไขให้มันลงมาตามตามส่วนของมันนะครับเราก็แยกออกจากกันได้ตอนนี้ถามเลยเป็นนิดหนึ่งนักเรียนถ้าครูเอาอันนี้เป็นชนิดที่หนึ่ง อันนี้เป็นชนิดที่2องครูเอาชนิดที่สามใส่ลงไปนะเอาของเหลวชนิดที่สามใส่ลงไปถามว่าสุดท้ายเป็นกี่ชั้นเนี่นคิดตามอ้าวไหนๆคิดแล้วเอาเป็นช้อยแล้วกันถ้าครูบอกวันนี้ครับสุดท้ายเป็น1ชั้นสองชั้นสามชั้นถูกมากกว่า1ข้อเนื่งคิดว่าน่าจะเป็นอะไรครูเชื่อครับนักเรียนส่วนใหญ่จะตอบว่าถูกมากกว่า1ข้อ เออแล้วหนึ่งข้ออย่างไรล่ะหนึ่งชั้นกับสองชั้นสองชั้นกับสามชั้นหรือหนึ่งชั้นกับสามชั้นโอเคนะตรงนี้อาจจะมองยากนิดหนึ่งคุณจะเปรียบเทียบนักเรียนง่ายๆสมมตินักเรียนในห้องนี้มีเพศชายมีเพศหญิงนะนักเรียนดูคิดตามนะคุณจับผู้ชายโยนล,ลงไปเป็นไงครับผู้ชายมากขึ้นคุณจับผู้หญิงโยนล,ลงไปผู้หญิงมากขึ้นแต่ถ้าคุณบอกคุณจับกระเทยโยนล,ลงไปนักเรียนว่าเป็นไงจะเป็นกี่พวกฮนะ พวกเดียวครับนะพวกเดียวเพราะอะไรครับเพราะกระเทยเข้าได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงอันนี้ก็เช่นเดียวกันน้ำมันกับน้ำมันแยกชั้นกันเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นสารคนละประเภทนะนักเรียนก็เรียนมาแล้วเนี่ยน้ำเป็นโมเลกุลมีคั่วใช่ไหมน้ำเป็นโมเลกุลมีขั่วน้ำมันไม่มีคั่วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้สองตัวไม่ผสมกันแน่ถ้าของเหลวครูมีคั่วล่ะมันก็ผสมกับน,น้ำถ้าของเหลวครูไม่มีคั่วล่ะมันก็ผสมกับน้ำมัน แต่ถ้าเกิดของเหลวครูทําหน้าที่เหมือนอย่างกระเทยเมื่อกี้นี่ลหละเป็นไงครับนเรียนเป็นตัวเชื่อมทันทีอะไรครับนเรียนที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างน้ากับน้ํามันสบู่นั่นเองเรียนใช่ไหมสบู่จะเป็นตัวเชื่อมได้นะครับนะชำระล้างกับน้ําก็ได้ชําระล้างน้ํามันก็ได้เพราะฉนั้นเราจะเรียกตัวเชื่อมนี้ว่า emulsifier นะเราจะเรียกสบู่นี้เป็น emulsifier ครับอันนี้ก็คือกลยแยกนะครูก็พูดเลยมาถึงลักษณะของการละลายอย่างน้อยนักเรียนก็เรียนมาแล้วนะเป็นความรู้ที่เรียนได้ทบทวนได้นะครับอีกอันหนึ่งครับอันที่6กอันที่ 6, นน6ก็คือการทําให้ตกตะกอนนะการทําให้ตกตะกอนนึกภาพครับเรามีของผสมใช่ไหมอ้าวครูมีของผสมเรียบร้อยนะครับเป็นโซเดียมคอลอไรด์กับโซเดียมซัลเฟตน่าผสมกัอนอยู่ ทำอย่างไรล่ะครับนักเรียนจะให้มันแยกจากกันอ้าวเติมครับเติมเติมแบเรียมคลอไรด์บางคนถามทำไมทำไมต้องเติมแบเรียมคลอไรด์ด้วยโอเคถ้านักเรียนมีประสบการณ์ในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีเนี่ยนักเรียนต้องตอบตัวนี้นะหรือถ้าไม่ใช้แบเรียมหมู่2อะไรก็ได้นักเรียนหมู่2ได้หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดาครับนักเรียนไอ้ตัวนี้น่าจะทำไปยากับตัวไหนต้องทํากับโซเดียมซัลเฟตเพราะนี่คลอไรด์คลอไรด์ด้วยกันมันไม่ทำนักเรียน นะครับต้องทำบอสซัมเฟตนั่นก็คือมันก็จะมีอะไรครับนักเรียนสุดท้ายมันก็จะเกิดตะกอนขึ้นมาตะกอนตัวนี้ก็คือแบเรียมซัลเฟตนะฮะตะกอนนี้ก็คือแบเรียมซัลเฟตและไอส่วนบนนี้ก็คืออะไรฮะโซเดียมคลอ,อไรด์นะักเรียนก็สามารถแยกได้นะอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับวิธีการที่6นะฮะตอนนี้เรามาดูวิธีการที่7นะฮะวิธีการที่7ก็คือสกัดด้วยตัวทำลาย สกัดด้วยตัวทําละลายชื่อมันก็บอกแล้วสกัดด้วยตัวทําลายเพราะฉนั้นมันต้องมีกติกาหรือหลักเกณฑ์ของมันหนเป็นไงครับลักษณะของตัวทําลายนั้นต้องสามารถละลายสารที่แยกได้นะหนต้องละลายได้นะครับต้องละลายได้ 2. ต้องไม่ทําปฏิกิยานะไม่ทำปฏิกินะริรยากับสารที่เราจะแยกนะครับ อันที่3คืออะไรฮะไม่เป็นพิษเพราะอะไรครับนักเรียนถ้าขืนเป็นพิษนักเรียนตายเลยใช่ไหมสิ่งที่เราไปมันก็เจือปนกันไปนะและอันที่4ก็คือแยกกลับคืนแยกกลับคืนง่ายนะแยกกลับคืนง่ายอันนี้ก็คือสิ่งที่นักเรียนควรจะต้องมีอยู่อย่างเช่นนักเรียนนึกภาพเราจะสกัดน้ํามันจากมเมล็ดพืชน,นี้โอเคนะฮะสกัดน้ํามันจากมเมล็ดพืชนักเรียนใช่อะไรครับใช้เฮกเซนจํานะเฮกเซนนะครับ c 6 s 1 4 ใช่ไหมแสดงว่าอะไรครับเฮกเซนนั้นต้องสามารถละลายเมล็ดพืชได้เฮกเซนต้องไม่ทำปฏิกับไอ้น้ามันที่อยู่ในเมล็ดพืชเฮกเซนต้องไม่เป็นพิษนะฮะแล้วก็ทํานองเดียวกันลักษณะของกลับคืนมาได้ง่ายก็คือแยกออกจากกันนั่นเองอะไรทํานองเนี้ยนะครับนั่นเองก็ต้องหาวิธีการเพราะฉะนั้นตัวนี้หรือเรียนสกัดขิงใช่ไหมในการในการศึกษาเราเรียนมีการสกัดขิงเราใช้อะไรครับใช้น้ํากับใช้อะไรครับแอลกอฮอล์คือเอทานอล เนี่ยสกัดขิงแล้วใช้น้าเป็นไงนึกถึงเต้าหวยแล้วกันน้ําขิงใช่ไหมโอเคตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเรียนใช้แอลโกอฮอล์ไปสกัดขิงปุ๊บเรียนได้สารสีเหลืองสารสีเหลืองตรงนี้เป็นลักษณะของสารละลายน,นั่นเองแล้วสุดท้ายนะั่นเองก็ไปไปฮีทไปกันไปอะไรเพื่อแยกเอาตัวทําลายออกไปนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เรียนคุณจะต้องทราบนะครับอันที่8นะฮะอันที่8ก็คือสกัดโดยการการั่นด้วยไอ้น้ํา นะสะกัดการสกัดโดยการกลั่นด้วยไอ้น้าอันนี้คืออะไรครับชื่อมันก็บอกแล้วแสดงว่าน้ําต้องเป็นตัวพานะน้าเป็นตัวพาพวกสารอินทรีย์นะนักเรียนสารอินทรีย์ที่มีจุดเดือดสูงนะให้กลายเป็นไอที่อุณหภูมิต่ากว่าจุดเดือดของมันเช่นเช่นสมมติเรียนน้ำมันจากผิวมะกรูดนะผิวมะกรูดเราจะสกัดนะครับเอาน้ําเป็นตัวสกัดไปสุดท้ายนักเรียนก็จะเป็นไงครับเป็นไอน้ํามันนะบวกไอ้น้า เรียนได้แยกออกมาเลยฮะมันก็จะแยกเป็น2ชั้นนะแยกเป็น2ชั้นแต่ถ้าเป็นวิธีเมื่อกี้นี้เรียนครับถ้าเป็นสกัดด้วยตัวทําลายอันนี้มันจะปนเป็นเนื้อเดียวกันอย่างเช่นตัวนี้เหมือนกันปนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นวิธีนี้มันจะเป็น2ชั้นเพราะฉะนั้นน้ามันซึ่งมีจุดเดือดสูงเนี่ยจากผิวมะกรูดเนี่ยถ้าใช้วิธีการตรงนี้แล้วเนี่ยเรียนครับมันจะได้น้ํามันออกมาที่อุณหภูมิต่ากว่าจุดเดือดของมันโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีที่8นะครับ อันที่9ครับคโครมาโตกราฟีนะบางคนก็โทมาโตกราฟีแล้วคลโครมาโตกราฟีแล้วแต่มีหลายวิธีนะฮะอาจจะเป็นแบบกระดาษแบบแท่งแบบอะไรก็แล้วแต่นะครับนะอันนี้โครมาโตกราฟีเอ,อ่ออาศัยความสามารถนะความสามารถในการละลายแล้วก็การถูกดูดซับการถูกดูดซับนะอาศัยความสามารถในการละลายและการถูกดูดซับเราก็าม,ามองว่าโอเคนะครับ กฎเกณฑ์คืออะไรฮะสารใดสารใดละลายได้ดีละลายได้ดีนะครับอยู่ไกลจุดศูนย์กลางอยู่ไกลจุดศูนย์กลางนะฮะจุดศูนย์กลางถูกดูดซับได้น้อยนะถูกดูดซับได้น้อยนะครับอยู่ใกล้จุดศูนย์กลาง أ, ถูกดูดซับได้น้อยนะ เพราะฉะนั้นสมมตินะเรียนสมมตินะครับสมมตคิครูมีเอามาอย่างนี้ละกันนะครับเอากระดาษวางเข้าไปนะอันนี้คือภาพที่เรียนเห็นในในห้องแลบนั่นเองครูหยดมือก็ไปแล้วสีเขียวนะน้ำซึมผ่านเข้าไปนะครับถึงประมาณขีด10อนะ่ะประมาณขีด10นะครับปรากฏว่าโอเคได้สีน้ําเงินตรงนี้นะสีน้ําเงินประมาณขีด6นะฮะได้สีเหลืองนะครับสีเหลืองประมาณขีด8 เพราะฉะนั้นเราตอบเป็นทีเขียวบริสุทธิ์ไหมครับไม่บริสุทธิ์ประกอบด้วยกี่สีครับนักเรียนตอบว่าอย่างน้อย2สีจะบอกว่าสสีไม่ได้นะเรียนนะนะฮะอย่าไปอย่าไปชัดเจนแบบนั้นมันอาจจะมีไม่มีสีปนอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างน้อย2สีเราจะพูดทันทีครับสีเหลืองมีการละลายด้ดีเพราะอะไรครับอยู่ไกลจุดศูนย์กลางเห็นไหมอยู่ไกลจุดศูนย์กลางถูกดูได้น้อยนะครับโอเคฮะอันนี้ก็คือชัดเจนที่เราแยกออกมา มันมีค่า ham, <the> r ครับเรกเรียนค่า r นะครับ rf ก็คือระยะทางตัวทำนะระยะทางตัวถูกโทษทีนักเรียนระยะทางตัวถูกหารด้วยระยะทางตัวทำนะบางทีอาจจะใช้สารละลายก็ได้แล้วแต่แล้วแต่นักเรียนจะใช้นะครับตัวถูกส่วนสาตัวทำหรือสารละลายอันนี้เป็นระยะทางนะครับระยะทางสมมติเพราะฉะนั้นในกรณีนี้สีเหลืองเรียนก็ตอบทันทีครับเคลื่อนที่ได้8ระยะทางตัวทำเคลื่อนที่ได้10ก็คือ0.8 นะอันนี้เท่าไหรครับ6ครับจาก10ก็คือ0.6นั่นหมายความว่าไงครับนักเรียนดูจากค่า R แสดงว่าอะไรถ้าเราไม่ไม่เห็นตรงนี้เราปิดเลยนักเรียนเราปิดเลยนะครับเราดูจากตัวเลขนั่นก็คือ0.8ละลายได้ดีเพราะนั้น I,F บอกอะไรครับบอกความสามารถในการละลายนั่นเองนะละลายได้ดีเพราะนั้นใครมีค่า I,F มากก็ละลายได้ดีตอนนี้ประเด็นอย่างนี้ครับนักเรียนประเด็นนี้ว่า ถ้าเกิดมันใกล้เคียงกันมากเลยการละลายใกล้เคียงมากเช่นครูบอกว่าสีเขียวมีออกมาเป็นสีน้ําเงินโซนสีน้ําเงินนักเรียนนึกภาพนะครับน้ําเงินฟ้ากรมท่าน้ําทะเลเพราะฉะนั้นลักษณะของการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันมากเลยนะค่าที่ออกมามันก็ดูยากดูไม่ชัดทํายังไงครับวิธีการแก้ไขข้อสอบก็เคยออก1เพิ่มความยาวกระดาษนะหนเพิ่มความยาวกระดาษนะ น,นักเรียนก็นึกภาพรูเปรียบเทียบง่ายเหมือนนักวิ่งร้อยเมตรวิ่งแข่งกัน2คนสูสีกันมากเลยครับนะาทำยังไงครับให้เกิดความแตกต่างเพิ่มระยะทางนะเียนเพิ่มเป็นกิโลนึงสกิโลความแตกต่างนี่เห็นแน่นอนเพราะอะไรเพราะเขาเคยเขาเคยแข่งกันแต่ร้อยเมตรเขาซ้อมเขาาซ้อม100เมตรจับสักกิโลหนึ่งก็เพิ่มความยาวกระดาษประเด็นที่2เปลี่ยนตัวทาละลายนะเปลี่ยนตัวทําละลายนะครับ เปลี่ยนตัวทํละลายตรงนี้ยังไงครับนักเรียนก็เหมือนกับนักวิ่ง2คนคนเดิมเมื่อกี้นี่แหละเคยวิ่งแข่งขันในลู่วิ่งเอาใหม่ครับไม่ให้วิ่งในลู่วิ่งให้ไปวิ่งสนามทรายริมชายหาดนะักเรียนว่เาเห็นความแตกต่างไหมเห็นแน่นอนเพราะอะไรครับเขาไม่เคยซ้อมจับเวลาตรงนั้นเพราะนั้นความแตกต่างเกิดขึ้นแน่นอนโอเคนะฮะตอนนี้การเปลี่ยนตัวทำลลายเนี่ยบางทีเช่นสมมติเราเปลี่ยนตัวทำลลายไปของเดิมเป็นตัวทำลลายเเรียนได้6กับ8 เกิดนักเรียนใช้ตัวทำลาย y ขึ้นมาเรียนอาจจะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น5กับเป็น9ก็ได้เพราะฉนั้นพอเป็น5นักเรียนครับเป็น5ตรงนี้ค่า R นี่ก็ได้0.5ใช่ไหมพอเป็น9นักเรียนได้ค่า R เท่าไหร่ครับ0.9ความแตกต่างจุดกับ .9 คือเท่าไหร่ครับนักเรียน0.4ความแตกต่างระหว่างจดกับ .6 เท่าไหร่ครับนักเรียน0.2นะเมื่อกี้จุดเพราะฉะนั้นเรามีนิยามแบบนี้ครับเรียน ถ้าตัวทำลายใดให้ผลต่างของ IF มากตัวทำลายนั้นจะเป็นตัวทำลายที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นนะักเรียนครับตัวนี้ผลต่างจุด4ตัวนี้ผลต่างจุด2เราเลือกตัวทำลายตัวหลังดีกว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการทำให้สามเปสุดซึ่งเราจะมีทั้งหมดด้วยกัน9วิธีนะครับเราจะมีอีกประเภทหนึ่งนะนะเรียนนะครับเราจะศึกษาสารอีกประเภทหนึ่งที่เราใช้คาว่าอ สารละลายคอลอยแล้วก็สารแขวนลอยนะครับสารละลายเราจะมองอีกมุมนะในรูปของขนาดเราบอกว่าถ้าขนาดเล็กกว่า10กําลังลบ7ซนติเมตรนี่คือสารละลายฮะแล้วเป็นไงครับผ่านผ่านกรองก็ได้ผ่านเซโลโลเฟนก็ได้นี่เราจะบอกเป็นสารละลายทันทีนะครับกลับีปประเด็นหนึงคอลอยนะคอลอยเป็นไงครับอยู่ระหว่างลบ7 ถึง10กําลังลบสนะฮะสิกําลังลบเถึง10บลังลบสเซนติเมตรแล้วเป็นไงครับผ่านกรองผ่านกรองได้แต่แต่ไม่ผ่านเซล์โลเฟนนะผ่านกระดาษกรองแต่ไม่ผ่านเซล์โลเฟนอันนี้คือคอลอยเยอะเลยครับนะักเรียนที่เราจะแบ่งนะอาจจะเป็นอ,อ,อิมาลชันนะออคอลอยอาจจะเป็นอิมาลชันนะอิมาลชันนะ อย่างเช่นน้ำสลัดใช่ไหมน้ำสลัดเนี่ยนะอันนี้เกิดจากเหลวกับเหลวเอ่อเหลวกับเหลวนะละลายเจือปนกันนะครับมีตัวเชื่อม e m มาซ i f i e r อย่างเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้น้ำสบู่เห็นไหมน้ำกับน้ำมันอันนั้นก็ใช่นะน้ำสลัดเราใช้ไข่แดงใช่ไหมเดิมนักเรียนใช้น้ําส้มสายชูนะครับเดิมนักเรียนใช้น้ำมันพืชผสมกันผสมเท่าไหร่ก็ไม่ผสมนะแต่ถ้าใช้ไข่แดงเข้าไปช่วยโอเคครับมันจะเป็นตัวเชื่อมนะหรืออย่างในนมสด น้ำนมสดเรามีเคซีนนะครับเคซีนเคซีนเป็นสารพวกโปรตีนนะครับไอตัวเนี้ยก็เป็นตัวเชื่อมเชื่อมระหว่างน้ำนะ้ำน้ำกับไขมันสัตว์ก็ผสมได้แต่นักเรียนครับถ้าเกิดไม่ใช้เคซีนขึ้นมาเขามีขบวนการกันหนึ่งครับเขาใช้คาว่าโฮโมจีไนส์นะโฮโมจีไนส์ต่างกับพาสเจอร์ไรส์นักเรียนนะ ถ้าเป็นพัชไล์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของอการฆ่าชืโลกอะไรพวกนั้นโฮโมเจนไ์คือกระบวนการอัดความดันที่จะทําให้มันเป็นไงฮะทำให้อะไรฮะไขมันมันแตกรวมกันนั้นได้นะครับเป็นอิมาชั่นเป็นโซโซโซเช่นกรรมฐถันคอลอยนะโซนะครับเป็นเป็นของแข็งนะครับที่กระจายในของเหลวเจลนะพวกแยมเยลลี่แป้งเปียกวุ้นพวกนี้ได้นะครับแอโรโซ นาะแอโรโซลเช่นพวกฝุ่นเมฆหมอกควันพวกนี้นะฮะเป็นแอโรโซลนะ,ะหรือพวกโฟมก็ได้นะเรียนโฟมของแข็งของเหลวนะฮะอันนี้พวกนี้ก็คือคอลอยอนุภาคมันใหญ่ขึ้นมานะเรียนสุดท้ายครับเรียนสารแขวนลอยนะสารแขวนลอยนะครับสารแขวนลอย,นะอ,ยอันนี้จะใหญ่หญกว่า10กําลังลบสเซนติเมตรไม่ผ่านเลยครับนะเรียนนะไม่ผ่านเลยกระดาษกรองก็ไม่ผ่านเซลโลเฟนก็ไม่ผ่าน นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราศึกษาประเด็นเป็นประเด็นเพิ่มขึ้นมานะอันนี้ก็คือเป็นชนิดของสารที่เราแบ่งลงมานะครับตอนนี้อีกอันนึงครับัเรียนนะในเรื่องของพลังงานการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงต้องมีพลังงานมาเกี่ยวข้องนะการเปลี่ยนแปลงต้องมีพลังงานมาเกี่ยวข้องเราก็พบว่าในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนั้นเราก็จะมีลักษณะของสถานะนะเราจะมีการละลายนะครับ เราจะมีปฏิกิยาเคมีนะครับมีสถานะมีการละลายแล้วก็มีปิยาเคมีสถานะนี่ง่ายครับเรียนแข็งเลหลวก๊าซเมื่อไหรก็ตามที่มีการเปลี่ยนจากแข็งเป็นเหลวเหลวเป็นก๊าสนี่คือเดินหน้าครับดูดความร้อนแต่ถ้าย้อนกลับเมื่อไรนะเรียนครับย้อนกลับเมื่อไรจะเป็นคายความร้อนแค่นั้นเองครับคือเรื่องของสถานะมาแล้วแต่จะเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะอะไรพวกนี้นะเป็นเป็นเป็นภาพตรงนี้เท่านั้นเลยเอ,อ่อในการละลาย นะครับการละลายก็จะมีพลังงานมาเกี่ยวข้องนะครับนะสอันนะครับก็คือโครงผลึกโครงผลึกนะครับอันนี้เป็นดูดความร้อนนะครับกับไฮเดรชันไฮเดรชันอันนี้จะเป็นคายนะเป็นโครงผลึกซึ่งาบางทีก็ใช้ว่าล a ตทิสนะภาษาใหม่อาจจะเป็นล t ตทิสก็ได้นะครับนะเป็นดูดเป็นดูดความร้อนและไฮเดรชันก็คืออะไรนะัเรียนของแข็งแตกตัวเป็นอิออนในภาวกา นักเรียนลองดูสมการใน,ในเอกสารของนักเรียนะนะฮะของแข็งแตกตัวไปออนในภาปการอันนี้ก็เป็นอะไรฮะนะ,ะโครงผลึกกับอ่านหนึ่งไฮเดรชันก็คือย้อนในภาปการส่วนตัวกับน้ำนะอันนี้กเรียนก,ก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการละลายนะครับในลักษณะของการละลายนะฮะเ,เราก็จะมีโจทย์นิดหนึ่งนะครับนะักเรียนนะลองดูข้อหนึ่งนะครับนะนะครับนะฮะ อย่างกรณีอย่างนี้นะนะครับนั่นเองก็จะมีลักษณะของโจทย์ให้เป็นสมการมาสีอันนะสมการมาสีอันเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากสมการตรงนี้เนี่ยนะฮะตรงนี้นัเนยียนก็พยายามแบบนี้เลยครับอันนี้หาสมการหลักออกมานี่สมการหลักนะครับนะนะเ,เราต้องการ x 2 y 3นะครับนะหรือบางคนบอกว่าอันนี้โอเคอันนี้คือเดลต้า u นะอันนี้เป็นเดลต้า u นะครับ เดลต้ายนะู Delta ตรงนี้เดลต้า h y ตรงนี้เดลต้า h y และตรงนี้ Delta เดลต้าเนั่นเองครับนี่2โมลฮะเห็นไหมตัวนี้โมลเดียวเพราะนักเรียนคูณ2นะเพราะนี้มาเกิดต่อเห็นไหมนี่3โมลตัวนี้คูณ3นั่นเองเกิดต่อเรียนเข้าฟอร์มนะฮะเดลต้าเเท่ากับเดลต้า u บวกเดลต้า h y แล้วรียนก็แทนเข้าไปห็นไหม ก็คือเท่าไรครับเออันนี้ก็คือ50 d e l t เดใช่ไหมอันนี้ก็คือ A บวกด้วย2เท่าของลบ80บเห็นไหมบวกด้วยอะไรครับ3เท่าของลบ100้อยเรียนก็หาอะไรครับหา a ได้หา a ได้นะครับก็คงได้ประมาณเท่าไหร่ฮนะห้าร้อยสิบเห็นไหมฮะห้าร้อยสิบนะครับอันนี้ก็คือ,อนนเป็นเรื่องของเอาข้อมูลการละลายมานะส่วนอีกอันหนึ่งครับนะเรียนตัวนี้นะ ตัวอย่างที่2เนี่ยเรียนนะครับเ,เมื่อละลายโพลิสียนไนเตตห้ากรัมในน้ำร้อยซีซีอุณหภูมิเดิม25่ห้าอุณหภูมิใหม่20จงหาปรพมาณความร้อนเป็นจูลกิโลจูลต่อกรัมกิโลจูลต่อมลของสารเรียนใช้สูตรนี้เลยครับ Q ิวเท่ากับเอเดลต้าทีจำไว้อ,อย่างหนึ่ง m นี่คือมวลน,น้ําแล้วนี่ก็พยายามหาค่า Q ออกมาเป็นหน่วยต่างๆนะ m มวลน,น้ําก็แทน m อ็มร้อยนี่ m เอ็ร้อยเห็นไหมครับ c c นี่ค่าเฉพาะครับเรียน4.2 q ต้องเป็นจูลนนะัเรียนอย่าลืมนะแล้วก็เดีวต้าทนะีนะครับนะ q เป็นจูลนะครับนะ m มวลน,น้ำ C 4.2จูลตอต่อกรัมองศาสและเดีวต้ t, าทีอุณหภูมิที่เปลี่ยนอุณหภูมิที่เปลี่ยนเรียนก็แทนเท่าไหร่ละ่ะ5ใช่ไหมเรียนก็แทนแปเป็น100คูณ4ี่คูณ5เรียนก็จะได้ประมาณ2,100จูลน,นี่คำตอบแรก จากนั้นต้องการอะไรครับจูลต่อกรัมกิโลจูลต e e e ่อกรัมนั่นก็เปลี่ยนโดยเอาสาร5กรัมตัวนี้เรียนเอาสาร5กรัมตัวนี้มาแทนนาเป็นต่อกรัมของสารเห็นไหมฮะต่อโมลของสารนั่นก็เรียนมาหมดละนะครับอันนี้ก็คือคือข้อมูลที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการละลายนะฮะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามองต่อไปนะฮะลักษณะของอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะในเรื่องของการเกิดปิยา นะครับมันก็จะมีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของข้อมูลตรงนี้นะข้อมูลตรงนี้นักเรียนก็นะความร้อนปฏิกิยานะครับนี่ฮะใชไหมตัวเนี้ยนะเรียนก็ใช้เลยครับเดลต้าเเท่ากับเดลต้าเผลิตภัณฑ์นะผลิตภัณฑ์ลบสารตั้งต้นแทนเข้าไปโดยตัวนี้ครับนักเรียนเป็นธาต ธาตุมาหลายเลยแทนความร้อนเท่ากับศูนย์เป็นข้อกําหนดครับเป็นความร้อนของการเกิดธาตุแทนที่ศูนย์ก็แทนความร้อนเอาจํานวนโมลเกี่ยวข้องด้วยอย่าลืมครับต้องดุลสมการเสมอนะดุลสมการแล้วก็มาแทนค่าโมลลงไปนะครับนั่นเองก็หาค่าตัวเลขคิดว่าคงไม่ยากครัเรียนทําทําตามท,ท,ท,ที่ครูว,ว่าตรงนี้นะดุลสมการก่อนนะแล้วก็แทนค่าตัวเลขเข้าไปนะครับมันอาจจะมีความร้อนอีกแบบหนึ่งนะเรียนนะความร้อนอีกแบบหนึ่งคือเรื่องของพันธะ นะก็ดุลสมการเหมือนเดิมนะครับแล้วนักเรียนก็คิดพันธะแต่ละตัวนะค,คิดพันธะแต่ละตัวแล้วก็มองว่าฝั่งซ้ายเป็นอะไรดูดความร้อนฝั่งขวาเป็นอะไรคายความร้อนแล้วก็ดูว่าใครมากกว่าใครอะไรทํานองนี้นะครับนะใครจะมากกว่าใครก็ดูว่าดูดหรือคายถ้าดูดมากกว่านี่ก็ตอบดูดถ้าคายมากกว่าก็ตอบคายครับเรื่องนี้ฮะเรียนเรื่องคํานวณเกี่ยวกับพลังงานเนี่ยเราจะศึกษากันอีกทีหนึ่งนะครับในตอนที่เราศึกษาในเรื่องของพันธะเคมี เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมๆแล้วเนี่ยนะโดยภาพรวมๆในวันนี้เนี่ยนะครับนักเรียนครูขอสรุปอย่างนี้ครับว่าเราได้เรียนนะครับนะเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของสารและการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะในเรื่องของสารและการเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่างๆเช่นเราจําแนกสารนะเป็นจําแนกสารเนื้อเดียวสารเนื้อผสมนะและเนื้อผสมก็คือของผสมนะเนื้อเดียวคืออะไรครับเนื้อเดียวก็คือสารบริสุทธิ์กับสารละลายแล้วครูก็แบ่งต่อสารบริสุทธิ์เป็นธาตุกับสารประกอบ แล้วนักเรียนก็จะรู้จักว่าในรายละเอียดของแต่ละตัวนั้นความหมายมันคืออะไรข้อแตกต่างมันดูได้อย่างไรจากนั้นนะครับเราก็จะมีว่าเออทำไงให้สารบริสุทธิ์ก็มีวิธีการต่างๆในแต่ละวิธีมันก็จะมีรายละเอียดของมันว่าเออเราจะมีเกณฑ์อย่างไรบ้างในการจะจับมันว่าเออในลักษณะของสารแต่ละชนิดเนี่ยเราจะใช้วิธีการใดมันนํามาแยกอย่างตัวอย่างที่กุยกให้เมื่อกี้ฝั่งนี้นะฮะอ,อ,อีกอันหนึ่งนะครับที่เราบอกว่าลาักษณะของสาระละลายคอลอยสารแขวนลอยความแตกต่างมันมีนักเรียน ใช่ไหมสารละลายก็คือน้อยกว่า10กาํารังลบเนะครับคอร์ลอยก็อยู่ระหว่างสารคล่อนลอยก็มากกว่าและสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงของสารเราก็จะแบ่งเป็นออสามอย่าง1สถานะ2การละลาย3ปฏิกิริยาคเคมีซึ่งทั้ง3อย่างนั้นก็จะมาเป็นไงครับมีพลังงานมาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นดูดเป็นคล้ายก็แล้วแต่นะอันนั้นก็คือขั้นตอนรายละเอียดที่เพิ่มเติมนะครับความร้อนแต่ละเรื่องนั้นเราจะต้องศึกษาในบทต่อๆไปบทนี้แค่จำแนกสารก็พอ ครูค,คิดว่าในวันนี้นักเรียนก็คงจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับบทแรกเลยคันักเรียนนะสารและการเปลี่ยนแปลงเรนก็พยายามทบทวนนะเอกสารที่ครูแจกให้นะครับนักเรียนก็พยายามอ่านในรายละเอียดตรงนั้นมีรายละเอียดอยู่ละนะส่วนโจทยใ์ในแต่ละบทนั้นไว้เราเ,เมื่อเมื่อเราจบบทสุดท้ายหมดเรียบร้อยแล้วเราจะลองมาทํากันนะครับเพราะนั้นวันนี้ครูขอเพียงแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับนักเรียนครับ สนใจขอรับเอกสารได้ที่รายการทบทวนความรู้มาปลายศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอายุทยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับชมได้จาก www.nfe.go.th/etv/ เลือกเอกสารประกอบการรับชม